21กันยายนค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังที่รักค่ะสาลินีปัญญารชุนจำได้หรือเปล่าคะที่เราบอกว่าวันนี้คือวันอะไรต้องทบทวนความจำกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้คือวัน World Alzheimer Day 2020นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะอย่าฟังคนเดียวอย่าดูคนเดียวนะคะใครที่มีปัญหานะคะว่าในครอบครัวของเขามีคนที่มีโรคอัลไซเมอร์หรือใครสงสัยว่าตัวเองมีโรคอัลไซเมอร์ใครสงสัยว่าตัวเองมีโรคสมองเสื่อมวันนี้โชคดีมากๆเลยทีเดียวนะคะที่เราเนี่ยนะคะได้นะคะผู้เชี่ยวชาญค่ะนั่นก็คืออาจารย์เลยนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยเป็นอาจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์รักสมองนะคะอดิศักดิ์รักสมองนี่เป็นชื่อใน Facebook ที่หลายๆคนนะคะก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะจะเป็นข้อมูลที่ท่านเนี่ยนะคะได้อุตส่าห์จัดทำขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะท่านนะคะอยู่ที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะใช้สตรีมยาร์ดคุยกับท่านนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังหน่อยนะคะเพราะว่าคลื่นลมอาจจะมีคลักๆๆบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าฟังแล้วจะดูดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะและแน่นอนเลยนะคะว่าโอ้โหถ้าเกิดใครสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องระวังนะคะว่าไปซ่อนสมบัติเอาไว้ที่ไหนนะคะไปเก็บทองเอาไว้ที่ไหนแล้วจำไม่ได้โอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าคุณมีบัญชีฝากทองนะคะแบบดิจิทัลเนี่ยนะคะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าคุณจะไปซ่อนทองไว้ที่ไหนนะคะไม่มีหายแน่นอนเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวดีๆนะคะจากดร.ท็อปซาลิน่าโกลนะคะก็จะมาบอกเรานะคะ20ความลับในโลกของธุรกิจทองคำค่ะสักครู่เดียวค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าซาลิน่าชื่อนี้เป็นมายังไงนะครับเราต้องเล่าสตอรี่เราก่อนนะครับเดิมทีเราไม่ได้ชื่อซาลิน่านะครับเราก็เป็นร้านทองปกติทั่วไปนะครับที่ซื้อมาขายไปทางซาลิน่าเองทางทีมเราเองเนี่ยคิดไม่เหมือนใครแล้วเราพยายามที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนที่เราอยู่เราไม่ต้องการที่จะทำธุรกิจทองคำที่เหมือนเดิมนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นในเรื่องของออนไลน์มาเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าถามว่าซาลิน่าคือใครเปรียบเทียบแล้วกันว่าเราคือผู้หญิงก็คือเป็น working woman ที่ทำงานแล้วมีความแตกต่างมีครีเอทีฟตลอดเวลาต้องการพัฒนาธุรกิจเดิมนะครับให้มันสามารถเข้าถึงกับทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันปรับเปลี่ยนไปณปัจจุบันนี้นี่คือตัวตนของซาลิน่าในการที่จะปรับตัวเองซาลิน่าเมื่อเทียบกับการทำธุรกิจอื่นๆนั้นเหมือนกันไหมในพาร์ทของการทำลายทองคำหรือ product line อื่นๆเหมือนกันกับร้านทองทั่วไปเพียงแต่ว่าเราจะคิดไม่เหมือนในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มที่เราพยายามสร้างนะครับเราพยายามเอา product เราเนี่ยวิ่งไปหาคนอื่นนะครับในขณะเดียวกันที่ผ่านมาอย่างผมเนี่ยพยายามที่จะทุกคนที่เข้ามาหาธุรกิจทองคำก็จะพยายามเอาลูกค้าเข้ามาหาเราแต่วันนี้เราพยายามที่จะเอา product เราวิ่งไปหาลูกค้านี่คือซาลิน่าณปัจจุบันคุณหมออดิศักดิ์รักสมองอยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่เอื้องครับครับผมโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่อุตส่าห์แบ่งเวลาให้นะคะจากเชียงใหม่นะคะสู่กรุงเทพมหานครนะคะและก็อีก76จังหวัดนะคะทั่วประเทศไทยวันนี้เราจะได้รู้จักเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็โรคสมองเสื่อมมันใช่โรคเดียวกันไหมมันแตกต่างกันไหมหรือมันมีความสัมพันธ์อย่างไรต้องให้คุณหมออดิศักดิ์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์มันเป็นยังไงคะคุณหมอคะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอัลไซเมอร์นี่ชื่ออาจจะคุ้นหูทุกคนเนาะแล้วบางทีอาจจะมีการใช้สับสนกันบ้างก็ว่าเดี๋ยวสมองเสื่อมเดี๋ยวก็บอกสมองเสื่อมอัลไซเมอร์แต่จริงอยากให้รู้แบบว่า2อันเนี้ยมันเป็นคนละเรื่องกันมีความคล้ายคลึงกันก็คือคำว่าสมองเสื่อมความหมายก็ตรงตามเหมือนทุกอย่างที่เสื่อมอะครับก็แปลว่าการทำงานของสมองเนี่ยแย่ลงโดยที่สาเหตุเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าอะไรก็ตามที่ไปทำให้การทำงานสมองแย่ลงก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยความหมายมันคือการที่มันแย่ลงจากการที่มีโปรตีนผิดปกติแล้วไปสะสมที่สมองในส่วนของความจำก่อนเราก็เลยมักคุ้นเคยกับสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้น2 อันนี้ก็เหมือนกับสมองเสื่อมนี่เป็นภาพใหญ่ใช่ไหมครับส่วนอัลไซเมอร์ก็เป็นโรคหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะครับเนาะโอเคค่ะครับเพราะฉะนั้นสมองเสื่อมภาพใหญ่เนี่ยอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยนึกว่าเอ๊ะสงสัยว่าตัวเองสมองเสื่อมเปล่าใช่ไหมครับพี่ยังเคยลืมอะไรบ้างครับมีใส่แว่นตาแล้วลืมบ้างไหมครับ
โอ้ยบรรดาอยู่ไหนบรรดาอยู่ไหนเออไอ้กุญแจรับรองไว้ตรงไหนประจส่วนใหญ่ำค่ะอยู่ที่ไหนครับแว่นตาไทยสิครับอยู่หัวใช่ครับถ้าเกิดว่ากรณีอย่างนี้เอก็แปลวอ่าคงไม่ได้ค่เปะ็นสมองเสื่อมนะครับการที่เราจะเป็นสมองเสื่อมเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าส่วนใหญ่ก็คจะ่ะแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็ต้องรบกวนชีวิตประจําวันครับเช่นอเร๋าอเคยทําบางอย่างได้แล้วทําไม่ได้เช่นพี่เอื้องมาปุ๊บทํางานเช็คอีเมลได้เปิดโปรแกรมกระจายเสียงได้ปรากฏว่าทําไม่ได้ขึ้นมาอันนี้ก็รบกวนอชี๋วิตประจําวันนะอันนี้ถึงจะอเรียกว่าเป็นโรคสมองเสื่อมนะครับอ่าค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยมันมีอาการไหมคะให้เราต้องสงสัยมียังไงบ้างคะอย่างคุณหมออย่างเช่นว่าเราลืมอะไรมันเนี่ยอาการต้องสงสัยนะคุณหมอคะครับจริงๆก็มาได้หลายอาเยอกะไหามรอันแรกที่แบบโอ้โหเราเจอบ่อยที่สุดก็คือขี้ลมืมถูกไหมครับก็คือเป็นเรื่องความคจ่ะำเป็นหลักส่วนใหญ่ก็จโะอ้ถามว่าไอ้นั่นชื่ออะไรเอาไอ้นี่มาหน่อยใช่ไหมครับถ้าเป็นสิ่งของก็ลืมนี่ใช่ไหมครับถูกหรต้ือองว่คา่ะถ้าใชเก่ิดว่คา่ะใช่เป็คน่ะบุคคลเริ่มจําคนที่แบบอาจจะเจอไม่บ่อยได้ยากคข่ะึ้นแล้วก็สุดท้ายอ่ก็จะแบบาเป็นคนที่ใกล้เคียงกับเราใกล้ชิดกับเราแล้วเริ่มลืมเช่นคนนั้นชื่ออะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเขาเรารู้จักกันอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะโอเป้็นโหชื่อสิ่งของชื่อคนโอ้โหแล้วที่สําคัญก็คือค่ะเป็นเรื่องของเหตุการณ์นะครับอันเนี้ยความจําจริงๆมีหลายลักษณะหลายชนิดแล้วกันแต่อันนี้เราคุยถึงความจําที่เราเจอบ่อยโดยเฉพาะในโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเขาจะเสียตลกมากเลยครับเขาจะเสียความจําปัจจุบันก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นไงครับอะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่มีวันเวลาสถานที่ที่เราควรจําได้ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเราควรจําได้ถูกไหมครับเช่นเมื่อเช้าใชกิ่นคข้่าะวกับอะไรปรากฏว่าอันคนี้่ะเป็นไงครับจําไม่ได้กินกับอะไรหรือบางคนก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเอ๊ะกินไปยังเช่นถ้าเป็นผู้สูงอายุก็อาจจะแบบเอ๊ะยาตกลงกินไปหรือยังกินแล้วกินอีกหรือบางทีก็ไม่กินเลยก็เกิดปัญหาตามมานอกจากโอนั้้นนอกจากเรื่องความจําทั่วไปแล้วยังมีลักษณะที่ลืมวันเวลาได้ครับเช่นลวัืนนมี้วันอะไรเดือนอะไรงงไปหมดเช่นโอตอ้นเโนหี้ยจะไปหาหมอถ้าเราขืนไปบอกเขานะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปคห่าะหมอหรือสัปดาห์หน้าจะไปหาหมอนะครับตั้งแต่เจ็ดวคัน่ะนั่นแหละครับเขาจะถามทุกวันเลยเอ๊ะพรุ่งนี้ไปยังพรุ่งนี้ไปยังพรุ่งนี้ไปยังเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับจะให้ดีเหนืไ่มอ่ยต้องตบออกบครเัลบยวันจะไปเราก็เตรียมวันเดียวพอแล้วครับดีไหมครับอ๋อใช่ไหมครับโอเคเยี่ยมเลยบางคนก็หลงทิศหลงทางก็ได้ครับโอ้เช่นหทลี่งเรทาิศเหจลองในทางข่าวเห็นไหมครับค่ะออกจากบค้า่นะแล้วก็ไม่กลับมาคอ่ีะกเลยปีคหนึ่่ะงนี่มีคนหลงเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับไม่ใช่น้อยนะครับที่เโรอา้ชอบเห็นว่าแบบออกจากบ้านแล้วแบบไม่กลับมาเลยทั้งๆที่แบบครอบครัวก็มีสตุ้งสตางค์เงี้ยก็เสียดายถูกต้องไหมครับค่ะพวกนี้อาจจะมาแรกๆก็อาจจะแบบขับรถเลยบ้านอ๋อเอหรือวอ่าไปจอดรถที่ห้างสรรพสินค้าแต่ต้องยอมรับคก่่อะนนะครับห้างสรรพสินค้าปัจจุบันเรานี่บางทีมันต้องจำใช่ไหมครับว่าชั้นอะไรเพราะมันยุ่งยากคแ่ตะ่ปกติเครา่ะก็ควรจะจค่ะำได้พวกนี้ก็จำไม่ได้ครับแล้วก็อาจจะเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้แล้วตอนโอหล้ังๆก็อาจจะมีเรื่องพฤติกรรมผิดปกตินะครับเช่นพอจำไม่ได้ว่าคนนี้เป็นลูกอาจจะเดินไปแล้วอาจจะจับก้นลูกแล้วนึกว่าเป็นสาวๆพ่อก็เข้าใจว่โาอตั้วเองยังหนุ่มอยู่นะครับโอ้แล้วก็อารมณ์พคฤ่ะติกรรมก็จะเห็นภาพหลอนได้ในช่วงท้ายๆนะครับก็โอ้โหจะเห็นได้ว่ามีอาการได้หลายอย่างครับมันก็ถ้ามีอะไรที่ผิดปกติอาจจะลองเช็คดูว่าเขามีอะไรผิดปกติแล้วอาจจะดูกันอีกทีว่าเป็นหรือเปล่านะครับแต่คีย์ที่สําคโอัญ้โทหี่สุดก็คือส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยทายสิครับเขารู้คไหม่ะว่าตัวเองสมองเสื่อมไม่น่าจะรู้นะคุณหมอรใชู้ไ่หมส่วนใหญ่จะไปนี่ยังส่วนใหญ่ถ้าเป็นสมองเสื่อมจริงๆโดยเฉพาะอัลไซเมอร์เนี่ยเขามักจะไม่ค่อยค่ระู้นะครับว่าตัวเองเป็นแต่พวกที่อ๋บ่นแล้วอบ่นอีกตัวเองขี้ลืคม่ะเนี่ยส่ควน่ะใหญ่ไม่ค่อยค่เะป็นสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครับอะไรคือสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมครับคุณหมอต้องบอกคว่ะ่าหนึ่งก็คือโรคสมองเสื่อมที่เราเจอบ่อยที่สุดเนี่ยคือโรคอัลไซเมอร์ก็คือขอคง่ะเสียไปข้างที่สมองทําให้ความจําแย่ลงพวกนี้อืก็มเป็นเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงตรงที่ส่วนใหญ่พวกนี้ไม่รู้ใช่ไหมว่าตัวเองเป็นแล้วอันที่สองคือญาติที่พามาส่วนใหญ่จะชอบคิดอย่างนี้ครับเนี่ยแกล้งทําหรือเปล่าเอนี่ืยมของเมื่อเช้าจําไม่ได้สมบัติพัสอืถามนจําได้หมดของอเือาไวม้เซฟไหนเพชรไว้เซฟไหนรู้หมดแล้วนี่จําไม่ได้นี่มันเออแกล้งทําแกล้ชงัหดรือเปล่าๆแต่จะบอกว่าถ้าอัลไซเมอร์จริงๆเขาก็หน้าตาอย่างนี้แหละครับเขาต้องลืมปัจจุบันก่อนแล้วระยะโลกเปลี่ยนไปค่อยลืมมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับอ๋อลืมทีละนิดจิต
อัลไซเมอร์เป็นครอัาบกาผรมทีละนิดค่อยๆสื่อไปทีละนิดนะคุณผู้ชใชมคุ่ณผู้ฟังครับนะคะค่ะแล้วนอกจคาก่ะอัลไซเมอร์ที่เราเจอบ่อยและอันดับสองนี่ก็คือโรคหลอดเลือดสมองครับก็คือหมายความว่าเรามีเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดสมองแตกใช่ไหมครับแล้วการทํางาคน่ะของสมองตรงนั้นก็แย่ลงถ้าการอทืํางานมของสมองตรงนั้นเกี่ยวข้องกับความจําเราก็ความจําแย่ค่ะลงถ้าเกี่ยวกับโอก้ารจําทิศทางการจําหน้าคบุ่ะคคลหรือว่าเกี่ยวกับอารมณ์เราก็จคะ่แยะ่ลงตรงนั้นถ้ามันรบโกอวน้ชีวิตประจําวันคเรา่ะก็เรียกว่าโรคสมองเสคื่่อะมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งอันนี้เจอเป็นลําดับสองเลยครับซึ่งต้องขอบโออก้เลยอัมพฤกษ์หรือค่ะอัมพฤกษ์หรือโรคหลอดเลือดสมองตอนเนี้ยเฉพาะประเทศคไท่ะยนะครับ3 นาทคี่ะเป็นคนเยอะไหมครัโบอ้โหเยอะค่ะเยอะเยอะคิดว่า3 นาทีเป็นคนนี่มันสูสีกับมะเร็งเลยป่ะคุณหมออ๋อจริงๆแล้วอันนี้เขาแข่งกันอยู่ครับปีหนึ่งจะเสียชีวิตประมาณสองอ๋อถึงสามอห๋มอื่นเหรคอนฮะใกล้ๆกันไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าต้องยอมรับถ้าตัวเลขมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งอยู่คครั่บะครับผมอ๋อค่ะแล้หวรือว่าหรือว่าสโตรกเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมคนที่เป็นสโตรกก็ใช่ครับสแตทใกล้เคียงกันใช่ไหกม็ฮคืะอโรคอหล๋ออดเลือดนะสมองเนี่ยแหละครับภาษาอังกคฤษ่เะราก็เรียกว่คา่สะโตรกไปครับอแล๋้อวก็โอเคนอกจาคก่ะนั้นยังมีสาเหตุอื่นๆใช่ไหมครับซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องที่ค่ะเวลาเราไปหาคุณหมอแล้วเนี่ยที่บอกว่าอาการข้างต้นเนี่ยเวลาไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะหาสาเหตุอื่นๆซึ่งข่าวอดืีคมือถ้าเราหาพวกนี้เจอเนี่ยเราก็จะเป็นไงครับเรารักษาได้ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณหมอว่ามันดีครับนอกจากนั้นโอก็เคยังมีค่ะโรคอื่นๆเช่นกลุ่มที่ใช้ยานอนหลับยาทีอ่ืทํามให้ง่วงครับเช่นยาแก้มึนหัวกลุ่มเก่าๆหรือว่าเป็นยาลดน้ํามูกกลุ่มเก่าๆอะครับที่แบบเราอ๋อใช้กันซื้อกันเองเนี่ยพวกนี้ครับค่ะก็ทําให้สารสื่อประสาทในสมองแย่ลงแล้วก็ง่วงอ๋ทอําให้คนที่จะแย่อยู่แล้วก็แย่ลงครับผมแล้วคนที่ทานพวกยาซึมเศร้ายาพวกกล่อมประสาทพวกนี้มีผลไหมฮะคุณหมอก็ยากลุ่มยาจิตเวชหลายๆตัวที่ทําให้ง่วงก็จะทําให้เกิดอาการคล้ายๆกันได้ครับแต่เรอาืไม่เหมารมวมยาจิตเวชทั้งหมดนะครับเพราะบางตัวคเน่ีะ่ยมันขึ้นอยู่กับตัวโรคบางตัวเป็นการไปกระตุ้นบางตัวเป็นการเป็นยับยั้งนะครับก็เอาว่ามียาบางตัวในกลุ่มนั้นที่ทําให้เกิดอาการได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะครับไม่ใช่ว่าค่คะุณหมอเขาให้ยาอยู่คแล้่ะวไปหยุดนะครับถ้ามีคนดูแลเราต้เอองตาอมนั้นนะครับเนาะโอเคค่ะเข้าใจเลยใช่ไหมคะค่ะนอกเหนือจคากรันับ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะคุณหมอที่ทําให้แบบสมมอีงมันเสื่อมกค็่ะเป็นพวกของเสียหรือว่าสมดุลเกลือแร่ผิดปกติครับเช่นคนไข้เปเ็นตับแข็งแล้วของเสียมันคั่งพวกนี้ก็สับสนวุ่นวายเลยครับพวกนี้ก็จะเหมือนสมองเสื่อมหรือคนไข้ที่ไตโอ้วายแล้วแบบของเสียคั่งเยอะๆนะครับยังไม่ได้ฟอกไตนะครับก็เกิดได้โอ้หรือหลายๆกรณีที่เป็นสมดุลเกลือแร่ผิดปกตินะครับเช่นเขาเรียกว่ากลุ่มโซเดียมนะครับสูงมากเกินไปหรือว่าต่ําเกินไปก็ต้องมาหาโรคนะครับครับผมโอ้โหหลายเรื่องเนาะแล้วแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเช่นพวกแบบว่านักมวยที่ก็ชกมวยกันอย่างเงี้ยมีส่วนไหมคะคุณหมอครับอะไรก็ตามที่ไปทําลายสมองเราก็จะแย่ลงถูกไหมครับการที่เราได้รับอืการมกระทบกระแทกเช่นอุบัติเหตุจากค่ะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์การที่เราโดนต่อยแรงปึๆงซ้ำๆมีค่เะลือดออกโดคน่ะทําลายซ้ําๆพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดได้รวมถึงอะไรที่เกิดกับสมองเช่นที่เราบอกว่ามีก้อนในสมองถูกไหมครับเช่นพวกมะเร็คง่ะหรือว่าการมีก้อนเนคื้อ่ะต่างๆนะครับคแล่้ะวก็ค่ะมีโรคที่ฮิตก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่บอกอุ้ยสมองเสื่อมสงสัยว่าเป็นน้ําในโพรงสมองโป่งหรือเปล่านะครับก็มีกลุ่มมีอางั้กนเถารอหนึ่คง่ะที่โพรงสมองโป่งแล้วก็ทําให้เหมือนขี้หลงขี้ลืมเดินเซได้พวกนี้ก็เป็นโรคที่ต้องแยกครับแล้วก็อ๋ออันสุดคท่ะ้ายนี่เจอไม่บ่อยก็เป็นกลุ่มที่ค่ะเขาเรียกว่าวิตามินขาดวิตามินคคร่ัะบโดยที่วิตามินตัวนี้ที่สําคัญก็คือวิตามิน B12ซึ่งก็จโะอ้เจอได้ในคนไข้พวกเป็นโรคกระเพาะหรือว่าพวกที่กิอนืมเจตลอดเวลาครับแล้วไม่ได้รับวิตามินเสริมเข้าไปครับบางทีอาจจะไม่เอพี๋อยงพอครับค่ะสารอาหารไม่ครบใช่ไหมคะโอ้นคะรคับะไปอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโปรตีนในสมองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นโปรตีนที่ดีเป็นโปรตีนคือสิ่งที่ไม่ดีที่สะสมอยู่ถูกไหมฮะครับโรคทอี่่าเราเรียกว่าเสื่อมเนี่ยครับจริงๆภาษาอังกฤษคเรี่ยะก neurodegenerative ใช่ไหมครับอืคืมอมันเสื่อคม่ะเร็วกว่าปกติเพียงแต่โรคในกลุ่มนี้จค่ระิงๆมีหลายโรคนะครับแต่หลักการเดคีย่วะกันก็คือจะมียีนผิดปกติแล้วก็มีการสร้างโปรตีนผิดปกติแล้วโปรตีนก็จะไปอสืะสมมตามชนิดของโรคเช่นอย่างโอรืคอัมลไซเมอร์นี่ก็คือสะสมที่ผมบอกครับสมองกลับขค้่าะงความจําแย่อีกโรคหนึ่งที่เรคา่อะาจจะคุ้นๆเช่นโรคพาร์กินสันคุ้นๆไหมครับคุ้นๆหคู่ะเหมือนเคคยได้ยิคนุ้นเนคา่ะะคุ้นคพ่ะวกนี้ก็คุค้นือค่ะมีสค่ัะ่นแล้วตอนท้ายๆเนี่ยก็มีขี้ลืมเพราะว่าค่ะโปรตีนไปคั่งแล้วคั่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไปโดนตำแหน่งความจำครับค่ะ
ก็จะเป็นโรคกลุ่มความเสื่อมนะคะพวกนี้ก็จะเป็นโรคกลุ่มความเสื่อมคราวนี้เนี่ยคุณหมอคะในโรคของอัลไซเมอร์เนี่ยถ้าเป็นแล้วเป็นเลยรักษามีทางรักษาหายกลับมาเหมือนเดิมไหมคะถ้าเราสรุปแล้วจากคุณหมอเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับในการแยกโรคอื่นแล้วเนี่ยปกติต้องคุยอย่างนี้ครับปกติเวลาเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยอันนี้คือความสามารถของเราในการใช้ชีวิตแล้วก็ความจำเนาะปกติเราอายุเยอะก็แย่อยู่แล้วถูกไหมครับคนที่เป็นโรคเนี่ยความหมายคือแย่ลงเร็วแต่คุณหมอพยายามจะถ้าเกิดว่าเรารักษาได้ดีกลุ่มที่เป็นโรคเดียวกันอัลไซเมอร์มีแย่เร็วมากแย่เร็วปกติแย่ช้าโดยปกติก็8ถึง10ปีหลังจากที่เราวินิจฉัยใช่ไหมครับเราก็อยากให้เป็นกลุ่มที่แย่ช้าครับผมแล้วก็ทำให้ระหว่างที่เขาใช้ชีวิตที่ว่าของเสียไปสะสมเพิ่มเนี่ยเขาสามารถดำรงชีวิตได้โดยที่มีความสุขที่สุดยังคงคุณค่าความเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่รบกวนผู้ดูแลในการที่จะดูแลไม่ให้ยุ่งยากเกินไปอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับก็คือเปลี่ยนจากกราฟที่แย่เร็วใช่ไหมครับเป็นแย่ช้าแล้วมีความสุขให้นานที่สุดครับครับผมนะคะโอเคคราวนี้เนื่องจากว่าเนี่ยคุณแม่พี่เองเนี่ยนะคะก็เป็นเบาๆละเป็นขั้นแบบไลท์ๆเราก็ถือว่าพูดให้เป็นว่าเป็นไลท์ๆเป็นเบาๆแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเริ่มมีตอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีอาการละอย่างเช่นว่าพูดซ้ำเปิดไฟไหมเปิดไฟไหมชาเย็นจะกินชาเย็นเอออย่างเงี้ยบางทีผมพูดซ้ำๆมันนานบางทีคนที่เทคแคร์มันก็มีเครียดแต่คุณหมอคราวนี้เลยจะถามว่าถ้าเกิดสมมติเราเจอแบบนี้เนี่ยเราจะยังไงดีนะเราจะควรจะบอกเขาว่าแม่อย่าพูดซ้ำเอ๊ะแต่เขาก็ยังพูดซ้ำอยู่ดีมันไม่เวิร์กเลยอยากจะขอปรึกษาคุณหมอหน่อยค่ะถ้าเกิดคราวนี้เจอแบบนี้จริงๆเป็นเรื่องการสื่อสารแล้วก็เรื่องอารมณ์เป็นหลักนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่คุณเอื้องเข้าไปเนี่ยหรือว่าจริงๆหลายๆคนคุณพ่อแม่อาจจะยังไม่ต้องเป็นสมองเสื่อมก็ตามเนาะเป็นไปได้ที่เขาจะถามซ้ำอยู่แล้วพอเราเข้าไปปุ๊บน้ำเสียงเราเป็นยังไงก่อนเลยครับปี๊ดปี๊ดแม่ถามซ้ำทำไมพอระบบนั้นเกิดขึ้นปุ๊บระบบต้านทานในตัวไม้ก็เกิดเลยเราก็ปิดหูเลยครับไม่ต้องฟังเอาว่าไม่ต้องสมองเสื่อมก็ไม่อยากฟังลูกละแต่สำหรับคนไข้สมองเสื่อมเราคิดว่าเป็นโชคดีแล้วกันคือเขาเปลี่ยนเรื่องสนใจได้ง่ายเราอาจจะไม่ต้องไปนั่งตอบคำถามครับเพราะหลักการคือใครเป็นคนถามคนนั้นเป็นคนคุมเกมถ้าเกิดเขาพูดแต่ถามว่าปิดไฟหรือยังปิดไฟหรือยังใครคุมเกมครับเขาเราเปลี่ยนใหม่เป็นว่าออฟหนึ่งคือเปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยก็ได้เช่นไปเรื่องที่เขาชอบเลยเช่นเขาชอบกินไอติมอาจจะปิดไฟหรือยังอ๋อได้เดี๋ยวเราเดินไปดูกันแล้วเดี๋ยวเอาไอติมมานั่งกินด้วยดีกว่าหรือว่าออฟปิดไฟไม่ปิดไฟไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่นั่งพักก่อนเดี๋ยวนั่งดูมวยนั่งดูเพลงที่ชอบก่อนเดี๋ยวหนูไปดูให้แล้วก็จบตรงนั้นไม่ใช่ว่าให้เขาถามตอบตอบก็คือเปลี่ยนเรื่องเลยนี่เรียก distraction นะครับอันที่สองก็บางทีอาจจะใช้คำถามถามกลับไปก็ได้ครับแม่ปิดหรือยังแม่ลองดูสิคะไฟเป็นยังไงตอนนี้สว่างไหมแม่ก็จะเกิดอินไซต์ด้วยตัวเองว่าอ๋อตอนนี้ไฟมันดับก็จบตรงนั้นเพราะว่าการที่เราพูดตอบเนี่ยเขาจำไม่ได้แต่ถ้าเขาบอกด้วยตัวเขาเองมีโอกาสที่เขาจะจำได้มากกว่าแต่เขียนเลยไหมครับไม่ใช่การไปตอบตามคำถามเพราะคนถามเป็นคนคุมเกมกับอันที่สองอารมณ์ใครต้องดีครับอารมณ์เราใช่เพราะว่าอันนั้นสำคัญที่สุดเพราะว่าอันนี้ออกแอบใส่ไปเลยนะครับว่าการเป็นผู้ดูแลครับความสำคัญก็คือเราจะเป็นคนดูแลคนอื่นเราต้องแข็งแรงก่อนประโยคนี้ถูกไหมครับถ้าปรากฏอารมณ์เราบูดอารมณ์เราไม่ดีเราเครียดปุ๊บอันนี้ไม่ใช่หรอครับที่เป็นปัจจัยที่เราจะทำให้เราเป็นโรคไม่ว่ามันเลงโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสมองเสื่อมก็ตามแล้วเราก็บอกเรากลัวเป็นแบบเขาเพราะว่าญาติเราเป็นนั่นแหละเรากำลังจะเป็นเพราะอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่เราเป็นนะครับโอ้โหนี่เลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันแจ็คพอตมากๆเลยคราวนี้เรารู้แล้วนะคะถ้าเกิดมีมุกมาเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเรื่องพูดหรือว่าถามกลับไปโอเคโอ้โหนี่อันนี้เนี่ยนะแต่ถามด้วยความนุ่มนวลนะครับเรื่องใช่ค่ะใช่ค่ะใช่คำถามด้วยความนุ่มนวลโอ้โหอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับใครที่เป็นคนที่ดูแลเอ๊ะแต่ตะกี้ที่คุณหมอพูดเนี่ยนะฮะอยากจะให้คุณหมอทิ้งท้ายเลยว่าเราที่ฟังอยู่ตรงนี้ค่ะเราไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรคะคุณหมอครับผมอันแรกก็ต้องบอกว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายประการแล้วกันนะครับถ้าผมสรุปง่ายๆคือสมองของเราเนี่ยถ้าถูกทำลายเยอะก็ไม่ดีถูกไหมครับกับถ้าเกิดเรามีความสามารถของสมองเยอะก็จะดีเนาะนั้นอันแรกเราก็ต้องป้องกันการที่สมองเราจะถูกทำลายก่อนนะครับก็ได้แก่อะไรครับ1ควบคุมความเสี่ยงที่จะทำให้สมองแย่โดยเฉพาะความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองนะครับ
มีกลุ่มอาการที่เรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมมีอะไรบ้างครับเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วกสี่อันนี้ตรวจสุขภาพถ้ามีรีบป้องกันนะครับอันที่2คือหลีกเลี่ยงยาที่มีผลกับสมองใช่ไหมครับที่เรากล่าวไปแล้วอันที่3คือยาเสพติดโดยเฉพาะเหล้ากับบุหรี่นะครับปัจจุบันเราไม่ต้องกินเหล้าไม่สูบบุหรี่เนี่ยโรคก็มาหาเราเยอะอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเพิ่มอันที่4ก็คือควบคุมเรื่องอารมณ์ความเครียดความกังวลเนี่ยนะครับตัวดีเลยอันที่5คือต้องสวมใส่หมวกนิรภัยนะครับเวลาเราขับรถหรือว่าการเล่นกีฬาที่ต้องเสี่ยงเราก็ต้องป้องกันที่ดีโอ้จริงๆแล้วคุณหมอคะพูดแค่เฉพาะพูดแค่เรื่องของการป้องกันสมองเนี่ยบางทีต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะรวมไปถึงการเล่นนะการเล่นเกมเนี่ยนะเดี๋ยวหลังจากขอต้องขออนุญาตเชิญคุณหมอมาอีกนะคะเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสฝึกสมองนะคะกับคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังที่ FM 106ด้วยแล้วก็ดูที่ Facebook นะคะจะได้ฝึกไปพร้อมๆกันเพราะตอนนี้หลายคนก็กลัวในเรื่องของอัลไซเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้เปิดประเด็นกันคุยกันรู้จักกันเรื่องของโรคสมองเสื่อมแล้วก็โรคของอัลไซเมอร์เป็นครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราอาจจะมารีแคปกันอีกครั้งนึงก็ได้แต่ทั้งนี้ได้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะใน Facebook ของคุณหมอเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆที่หมอใจดีแบ่งปันเวลามาให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังได้ฟังกันนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็คนที่โชคดีที่เข้าได้มาฟังตรงนี้ด้วยนะคะเราจะได้ลดนะคะการที่คนไทยเนี่ยจะต้องสูญเสียนะคะโอ้เรื่องของความทรงจำเนี่ยนะคะไปกับโรคของสมองเสื่อมนะคะโรคแล้วก็ในส่วนของอัลไซเมอร์ด้วยในวันนี้นะคะเนื่องในวันอัลไซเมอร์โลกเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับข้อมูลดีๆนะคะแบ่งปันกันนะคะเราจะได้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์นะคะและผู้ที่จะต้องไปเทคแคร์นะคะผู้ป่วยก็จะได้รู้วิธีการที่จะไปเทคแคร์นะคะและแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะ subscribe นะคะไลค์แล้วก็แชร์กันด้วยเลยทีเดียวนะคะและถ้าอยากออมทองแล้วก็แน่นอนเลยค่ะตอนนี้นะคะบาร์โค้ดอยู่แล้วนะคะซื้อทองออมทองขายทองในแอปเดียวกันเชิญเลยค่ะ